สวัสดีครับคือผมนายโนติโนนะครับวันนี้จะมาทำการคอมเมนทารีแมตช์ระหว่างสปิโดกับลาสนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นของไดมอนด์ลีกจากทางฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียครับแมตช์1ต่อ1นี้เป็นแมตช์ระหว่างเทอร์แลนด์กับโปรตอสนะครับซึ่งอยู่ในแผนที่ที่ชื่อว่าบิสเตอริงแซนครับทางฝั่งลาสผู้เล่นเลเทอร์แลนด์อยู่ทางฝั่ง1นาฬิกาของแผนที่ครับส่วนทางฝั่งบูโปตอสหรือวิดโออยู่ทางฝั่ง7นาฬิกาของแผนที่ครับซึ่งแผนที่นี้เป็นแผนที่1ต่อ1นะครับหรือแผนที่สำหรับ2ผู้เล่นเท่านั้นนั่นเองครับโดยแผนที่นี้จะมีการวางเซลนากาทาวเวอร์ไว้ตรงกลางครับเหมือนกับแผนที่อื่นๆนะฮะซึ่งเอาไว้ดูกองทัพของฝ่ายตรงข้ามเวลามีการเดินทัพครับซึ่งในการเดินทัพเนี่ยก็จะมีการเดินผ่านจุดตรงกลางสักส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าเป็นทางที่เร็วที่สุดในการไปถึงฐานของผู้ต่อสู้ครับตอนนี้ทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ได้มีการสร้างบาร์หลักและสะพายดีโพสต์หวังว่าจะปิดฐานของเขานะฮะซึ่งตอนนี้ภายในฐานก็มีโป่ง1ตัวได้เข้าไปทำการสเกลส่วนทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็กำลังส่ง SCVไปดูตามเซลนากาทาวเวอร์และกำลังจะส่งไปสเกลฐานของทางโปรตอสเพลเยอร์เช่นกันครับซึ่งทางโปรตอสเพลเยอร์ก็มีการสร้างเกตเวย์กับเอสซิมิเลเตอร์ขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันในฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็มีการสร้างรีไฟเนอรี่ขึ้นมาแล้วครับซึ่งตอนนี้อยู่ในนาทีที่2ของเกมนะครับผมเกมนี้ผมพากคนเดียวก็อาจจะไม่มีบทอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้เดฟเซเว่นเขาอู้งานครับไม่ยอมมาพักด้วยกันมีการงอนกันเล็กน้อยนะฮะก็มีการสร้างไพลอนเพิ่มขึ้นมาอีกอันครับเพื่อป้องกันการโดนสปายบล็อกหรือว่าสปายไม่พอในการปั๊มยูนิตออกมานั่นเองนะฮะซึ่งผมคิดว่าเขาคงโดนไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ไม่สามารถสร้างซีลอตขึ้นมาได้ซึ่งซีลอตเนี่ยรีควายสองสปายนะครับมากกว่ามารีนซึ่งรีควายเพียง1สปายเท่านั้นทำให้เมื่อสักครู่โดนสปายบล็อกครับทางฝั่งนี้ก็มีการสร้างเบอร์แหลกอันที่2ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีการสร้างมารีนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเรามาดูทางฝั่งอินคัมนะครับทางฝั่งอินคัมค่อนข้างสูสีครับเนื่องจากทางเทอร์แลนด์มีฮาร์เวสเตอร์น้อยกว่าจำนวน2ตัวครับจึงทำให้ทางมินิโรเนี่ยน้อยกว่าทางฝั่งโปรตอสเพลเยอร์ซึ่งมีฮาร์เวสเตอร์จำนวนมากกว่าและไม่ต้องนำฮาร์เวสเตอร์ไปใช้ในการสร้างฐานฮะเป็นข้อที่เปรียบของโปรตอสเพลเยอร์นะครับเนื่องจากมีการวาร์ปอินฐานเข้ามาได้แล้วสามารถนำฮาร์เวสเตอร์เนี่ยไปทำอย่างอื่นระหว่างวาร์ปอินฐานเข้ามาได้ด้วยครับตอนนี้ก็มีการออกไซเบอร์เนติกคอร์ออกมานะฮะพร้อมกับอซิมิเลเตอร์อันที่2เช่นเดียวกับทางเทอร์แลนด์ที่มีการออกรีไฟนารี่ขึ้นมาครับแล้วก็มีการอัปเกรดเป็นออร์บิทัลคอมมานด์พร้อมกับเรียก MULE ลงมาเพื่อช่วยในการเก็บแร่ครับอันนี้ทางด้านอินคัมก็จะคงจะมีการแคชอัพขึ้นมานะฮะเพราะว่า MULE เนี่ยเก็บแร่ได้เร็วกว่า SCV ธรรมดาถึง2เท่ามีการสร้างโค้ดอะคาเดมี่ครับและทางนี้ก็มีการติดเทคแล็บเข้าไปเช่นกันตอนนี้ก็มีการเทรนมูเลเดอร์ก็คงจะได้เห็นสเตรนจี้ที่เรียกว่า M&MG ครับก็คือการสร้างมารีนมูเลเดอร์และโกสออกมาเล่นครับซึ่งทางนี้ก็มีการวาร์ปอินสตาร์เกตออกมาครับแล้วก็มีการสร้างไพลอนตรงนี้เพื่อจะดูว่าฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์จะมีการพังหินนั้นนี้เข้ามาทางหลังฐานหรือไม่ครับคือทางเทอร์แลนด์เพลเยอร์ยังไม่ได้มีข้อกังวลในจุดนี้นะฮะจึงไม่ได้สร้างอะไรเพื่อไว้ดูตรงนี้ครับก็เป็นไปได้ที่ทางโปรตอสเพลเยอร์จะบุกเข้ามาข้างหลังเนื่องจากว่าค่อนข้างดีเฟนเลสครับค่อนข้างไม่มีจุดดีเฟนส์มากมายแล้วก็มีการอัปเกรดคล็อกกิ้งครับคาดว่าคงจะมีการนำโกสไปคล็อกซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าทางโกสเนี่ยมีสกิล EMP ซึ่งจะทำให้เกาะของทางฝั่งโปรตอสเนี่ยหายไปหมดเลยครับตอนนี้ก็มีการอัปเกรดวาร์ปเกรดครับจะทำให้สร้างยูนิตออกมาได้อย่างรวดเร็วและสามารถวาร์ปอินไปตามจุด power point ต่างๆได้นะครับมีการออก
ฟินิกครับเป็นการรัดฟินิกอาจจะเอาไว้สเกลก็ได้นะครับหรือว่าผมไม่ชัวร์ว่าเขาเห็นของเทอร์แลนด์มากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากออกฟินิกมาแล้วเขาก็ยังไม่เห็นว่าเทอร์แลนด์มียูนิตบินหรืออย่างไรนะครับแต่ก็อาจจะใช้ฟินิกในการสเกลหรืออะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นยูนิตที่ต้องค่อนข้างบินได้รวดเร็วครับคนทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็ยังไม่เห็นอะไรยังไม่เห็นสตาร์พอร์ตของทางฝั่งโปรตอสเพลเยอร์เช่นกันและยังคงไม่รู้ว่ามีฟินิกอยู่ในสนามครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็กำลังสร้างยูนิตออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมีการอัปเกรดสตีมแพ็คครับและก็มีการสร้างยูนิตออกมาพอสมควรเลยครับแล้วมายูนิตของฝั่งเซิร์กและทั้งสองฝ่ายครับขออภัยเซิร์กมาจากไหนไม่รู้ก็มีซีลอด7ตัวครับทางฝั่งโปรตอสกับสตอกเกอร์1ตัวและเซนทรีอีก1ตัวครับมีการสร้างเทมทวายไลท์คอนซิลขึ้นมาอาจจะมีการสร้างเทมพ่าออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแต่มีการอัปเกรดชาร์จให้กับซีลอดนะครับเพิ่งจะทำให้ซีลอดเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นมากครับและพุ่งเข้าหาเอนิมีด้วยนะฮะก็จะทำให้ได้เปรียบเวลาชนซึ่งจะเข้าไปฟันมารีนได้เร็วขึ้นครับอาจจะลดจำนวนมารีนได้ไม่มากก็น้อยนะฮะส่วนทางฝั่งนี้ก็มีมารีนถึง14ตัวครับแล้วก็มีมูเรเดอร์อีก4ตัวแล้วโกดอีก2ครับแต่ก็ยังสร้างมาเรื่อยๆทางฝั่งฮาร์เวสเตอร์เรามาดูกันทั้งอินคัมกันอินคัมครับอินคัมกันนะครับโอ้รีบพูดจังเลยผมก็ทั้ง2ฝั่งก็ไม่ห่างกันมากครับซึ่ง Harvester ก็จำนวนพอๆกันครับทางฝั่งเทอร์แลนด์จะมี Harvester น้อยกว่า1ตัวครับแล้วก็ทางฝั่งทางด้าน Westman Gas กับ Mineral เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ครับก็ยังขึ้นๆลงๆตามอัธยาศัยนะฮะตอนนี้ทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็ได้ทำการสร้างสะพายดีพอร์ตขึ้นมาอีกอันเพื่อป้องกันสะพายบล็อกแล้วตอนนี้มีการเลื่อนทับขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้โปรตอสเพลเยอร์ก็คงยังไม่รู้นะฮะอ๋อมีการเห็นขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ายูนิตของเขาที่อยู่ในเซนการ์ทาวเวอร์ได้เห็นออกมาแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนไหวยิงเข้ามาที่ก้อนหินก้อนนี้ครับก็คงจะพังเข้าไปแล้วก็คงจะยังไม่รู้ว่ามีไพลอนตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งทำให้โปรตอสเพลเยอร์เห็นก้อนหินกำลังถูกทำลายครับตอนนี้ก็ต้องหวั่นใจครับเพราะว่าเรื่องของก้อนหินนี้ลงไปอย่างรวดเร็วครับหรือว่าจะเรียกว่าก้อนหินถูกทำลายอย่างรวดเร็วแต่ซีลอดจำนวนขนาดนี้ก็คงจะรับมือได้ไม่ยากนะครับซีลอดก็อาจจะมีการ EMP ขึ้นมาหรือไม่ครับไม่มีเอามีการ EMP ลงมาแล้วครับแต่ว่าซีลอดก็ทำการชาร์จเข้าไปก่อนมีการกดสตรีมแพ็กแต่ว่าทางนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังสูสีกันอยู่ครับโกดได้ตายแล้ว1ตัวไม่ตายครับขออภัยตอนนี้ทางฝั่งเทอร์แลนด์ไม่ได้เปรียบครับทำการบุกเข้าไปโกดก็ยังมีชีวิตอยู่และนำโกด1ตัวเนี่ยทำการคอกกิ้งไว้ทั้งนั้นฝั่งโปรตอสเพลเยอร์ก็วาร์ปอินซีลอดเข้ามาเพิ่มและชาร์จอินเข้าไปแต่ก็คงจะเดินโดนไมโครของทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์โจมตีไปไม่มากก็น้อยนะครับโอ้โหตอนนี้ทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็ลอยหล่อแล้วจะตายกันทั้งคู่แล้วครับก็คงจะแบบซูไปไฟอันนี้ไปนะฮะแต่ก็มีการนำเซิร์ฟมาข้างหลังครับแล้วจะทำอะไรครับทำการยิงโป่งครับทีละตัวทีละตัวตอนนี้เสียโป่งไปแล้ว2ตัว3ตัวครับ4ตัวแล้วครับโอ้โหเป็นการ harassment ฮะ5ตัวแล้วตอนนี้ทางฝั่งโปรตอสเพลเยอร์ไม่สามารถเห็นโกดได้ครับตอนนี้กำลังเสียโปรไปอย่างทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โหเสียโปรเรื่อยๆก็มีการสร้างโรบอติกเฟสิลิตี้นะฮะอาจจะสร้างคอมเซิร์ฟเวอร์ในเร็ววันแต่ก็ยังโดนตีอย่างต่อเนื่องครับก็ตอนนี้ก็มีการเอาโกสมายิงฟิลล็อกครับแต่ว่าก็ยังโฟกัสไปที่โปอยู่นะครับซึ่งตอนนี้โปหายไปเยอะมากทำให้อินคัมหรือฮาวเวสเตอร์เนี่ยโอ้โหหายไปเยอะครับตอนกลายเป็นครึ่งต่อครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ทางเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็จะได้เปรียบอย่างมากครับทางฝั่งโปรตอสเพลเยอร์ก็คงจะแบบถึงจะรอดวิกฤตนี้ไปได้ก็คงจะมีความล่าช้าในหลายๆอย่างนะฮะทั้งการเทคแลบทั้งการปั๊มยูนิตเนื่องจากอินคัมน้อยกว่ามากครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้โรบอทเฟสิลิตี้ก็ออกมาช้าเหลือเกินครับตอนนี้ก็เสร็จลงมาแล้วแล้วก็คงจะมีการปั๊มออฟเซอร์เวอร์ทันทีอย่างว่าครับแล้วก็มีการ
ยังไม่เห็นเขาใช้บูสต์หรือตัวเร่งโคโนตบูสต์เนี่ยใส่โรบอติกเฟซิลิตี้นะฮะโอมที่ถูกเพิ่มออกมาก็ถูกยิงอย่างต่อเนื่องครับนะครับเทเลนเพเยอร์ก็มีการเอ็กเพนชั่นฐานออกมาอีก1อันครับผมก็มีการเคลื่อนย้าย SCV ออกมาเพื่อเก็บแร่อันใหม่นะครับเนื่องจากทางฝั่งนี้แร่ก็เริ่มร่อยหรอไปแล้วครับก็เป็นการเอ็กเพนชั่นที่ช้าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าครับก็อ้อตอนนี้มีการออกออฟเซิร์ฟเวอร์มาแล้วและโกสต์ก็คงจะไม่รอดครับก็มีการเคลื่อนทัพซีลอตจำนวนมากครับจำนวนประมาณ9ตัวครับตรงไปที่ฐานของเทอร์แลนด์เพลเยอร์ซึ่งตอนนี้คงจะตรงไปที่เอ็กเพนชั่นอันนี้เป็นแน่แท้ครับทางเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็ได้นำซีแทงออกมาพร้อมกับมูเลเดอร์และมารีนจำนวนหนึ่งครับมีการนำฟินิกมาเช็คดูครับแล้วมีการนำซีลอตคงจะชาร์จเข้าไปอย่างรวดเร็วครับแต่ตอนนี้คงจะไม่พอหรอกครับเพราะจำนวนของทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์มันเยอะกว่ามากจริงๆมีการยกซีแทงขึ้นมาครับแล้วคงจะใช้ฟินิกยิงซีแทงแต่ว่าทางมารีนก็ฝ่ายฟินิกแล้วก็เล็กเตอร์เกมไปแล้วครับทางฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็ชนะไปซึ่งเกมนี้เป็นการฮาร์ลัสที่ดีมากแล้วทางฝั่งโปรตอนเพลเยอร์ก็คงจะไม่รู้ครับเป็นการเล่นโกสที่ดีagainst โปรตอนเพลเยอร์นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมยังไงพบกันใหม่เกมหน้าครับสวัสดีครับ